อ้าวเดี๋ยวไปดูเรื่องของน้องชายเอามีดแทงพี่บ้านนี้มีพี่น้องกันอยู่4คนขี้เมาทั้งหมดความหมายคือว่ากินเหล้าค่ะแล้วเวลากินเหล้าเนี่ยก็จะด่ากันด่ากันโมโหกันหลายครั้งชกหลายครั้งตีรอบนี้พี่เอาด้ามเสียมเข้าไปจะไปฟาดหัวน้องน้องคือเมาทั้งคู่น้องอยู่ในครัวปรากฏว่าก็ทำกับข้าวอยู่มือก็ถือมีดถูกไหมฮะค่ะฝั่งนี้ง้างและกำลังจะฟาดลงไปน้องก็แทงสวนมาสามทีสามแผลล่วงลงไปนอนเลยฮะหายใจแผ่วแผ่วแผ่วนะครับปั๊มหัวใจช่วยพี่ชายชื่อว่าชาญกองกูลอายุ55ปีโดนน้องวิเชียนกองกูลอายุ48เอามีดแทงเข้าชายโครงตรงราวนม3แผลแล้วสุดท้ายไปขาดใจตายตอนที่ส่งโรงพยาบาลนราธิปบอกผมเนี่ยเป็นกู้ภัยบ้านอยู่ข้างนั่งอยู่ในบ้านเห็นวิเชียนมาตามที่แทงแกก็บอกให้ผมมาไปช่วยพี่หน่อยไปดูคนเพราะเพิ่งแทงพี่ไปคนที่ถูกแทงเนี่ยไปดูหน่อยความที่นราธิปเป็นกู้ภัยก็เดินไปดูผมก็เลยถามโดนแทงจริงหายใจแผ่วเลยนะครับเรียกรถกู้ชีพมาสุดท้ายก็ไม่มีชีพจรปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้นเนี่ยนี่เขาช่วยกันเนี่ยภาพไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นฮะเลือดเละเทะหมดนะครับดิ้นแล้วก็คานไปตายตรงรถไถนาเขาระแวงกันแล้วก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำนะครับคุณนราธิปจุ้ยพุษาเนี่ยเล่าให้ฟังผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้คือน่าสงสารเพราะว่ามีลูกทั้งหมดเนี่ย4คนแล้วทีนี้ลูกแต่ละคนแกก็ผู้ชายหมดแม่เองก็พิการนะทุกท่านขาขาดไปข้างแม่เนี่ยมีลูกชาย4คนนะคะอยู่กับแม่3ก็คือนายชาญนายชาติแล้วก็นายเทียนส่วนอีกคนเป็นคนเล็กค่ะชื่อเสถียรคนนี้เนี่ยแต่งงานไปมีครอบครัวที่หมู่บ้านอื่นแต่ก็ยังไปมาหาสู่มาเยี่ยมแม่ตลอดนะคะแล้วทางคุณแม่ค่ะก็บอกอีกว่าลูกชายทั้ง3คนเนี่ยก็จะดื่มเหล้าเป็นประจำมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเวลาชาวบ้านเนี่ยได้ยินได้ฟังจนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วและเพิ่งปีที่แล้วนี้เองค่ะนายชาญผู้ตายเนี่ยก็เคยเอามีดไปปาดคอนายวิเชียนเนี่ยจนเจ็บหนักไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เมาเหล้าคือดื่มเหล้าทีไรก็จะเป็นแบบเนี้ยทะเลาะชกต่อยกันบางทีแม่ก็ถูกทำร้ายด้วยนะคะคือภาษาพี่น้องคือตอนไม่เมาคุยกันได้แต่พอเมาเสร็จด่ากันคือมีอะไรฝังใจที่ติดอะไรในบ้านก็ด่ากันจนสุดท้ายเนี่ยคนที่แทงเนี่ยปีที่แล้วก็เพิ่งโดนพี่คนนี้เอามีดปาดคอเข้าไปรอบนั้นก็วิกฤตนอนโรงพยาบาลหลายวันนะครับแต่มาปีนี้เมื่อวานนี้พี่เข้ามาอีกจะเอาด้ามเสียมมาตีหัวนี่แกแทงพี่ที่เคยปาดคอแกตายเลยผู้ใหญ่บ้านครอบครัวนี่เป็นครอบครัวที่มักเหล่าจักน้อยครับไอ้จี้ก็จินไปจินมากกับพี่ชายกับปาดข้อน้องได้ปีนึงพอดีนี่ล่ะมันที่หาพฤษภาปีที่แล้วไอ้สั้นนี่ใส่มีดปาดข้อน้องนอนอยู่เบิ่งโทรทัศน์เกือบตายคือกันเป็นหยังก็ได้ปาดเราพวกนี้เป็นเราเวิดมีแต่เราบ่มียามีแต่กินเรามื้อนี้ก็ขาน้องอีกครับขาน้องก้อนด้วยด้ามเสียมนั่นน่ะเห็นว่าเสียมไปฟาดหัวน้องเฮ็ดแนวกินว่าเฮ็ดเฉียดอยู่หั่นล่ะมีมีดปลายแหลมน้อยดวงนึงครับเพิ่นนี่ก็ไปตีหัวบักนี่สิบ่ได้กินเหล้าเบิ่งซ่องสิจ้มไม่อายว่าอายบ่ได้กินเหล้าตามเบิ่งลักษณะแล้วก็เลยจ้มดูบักนี่กินเหล้าแล้วได้กินเหล้าก็
น้ำเสียมใส่หัวบาดเดียวเขาแขนรับบ่อยู่ฟาดบาดสองได้มีดสวนแท่ง3บาทแลนมากวางก็เหาะอยู่นี่นี่แรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเสียชีวิตนะคะนี่ตายโดนน้องแทงไปตีหัวเขาก่อนเนี่ยนี่นี่คนนี้เป็นน้องนะคนนี้เป็นน้องที่แทงฮะที่อยู่ในครัวที่บอกว่าถือมีดอยู่แล้วก็แทงสวนค่ะที่ปีที่แล้วที่ว่าโดนปาดคอคนนี้ใช่ค่ะคนนี้ที่เล่าเมื่อกี้นะ